จะมาอัปเดตการจัดฟันนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาต้องหลายเดือนมาดูความเปลี่ยนแปลงของการจัดฟันหน่อยสิคะนี่ค่ะอันนี้คือปากมุกอะไรนะเรียกอะไรโมเรียกว่าอะไรมุกหรือว่าอะไรนี่แบบมุกเพื่อกดฟันนะคะเป็นเหมือนเสาใส่ตรงนี้อันนี้คือหมดปักหมด4ตัวเพื่อกดไอ้ตัวงอนนี่ดึงฟันหมดอันนี้ข้างล่างนี่คือเนื้อค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยแล้วทีนี้ปักหมดฝั่งนี้มันหลุดมันหลวมคุณหมอก็เลยปักขึ้นไปข้างบนนะคะเหงื่อเจ็บมากตรงนี้ค่ะเวลายิ้มนี่เจ็บปักหมดใหม่มาได้ประมาณ2เดือนได้แหละแต่ว่าเวลายิ้มนี่เจ็บมากเลยค่ะนี่ค่ะหันล่างใกล้ชิดหมดแล้วหมอว่าเหลืออยู่ประมาณมิลครึ่งข้างบนก็เหลืออย่างข้างละ2มิลค่ะฟันก็จะเข้าค่าควบกำหนดก็จัดฟันประมาณเดือนเมษาปี62ทีนี้ก็อันนี้ปี64เมษาก็ช่วงก่อนสงกรานต์นะคะก็จะครบ2ปีพอดีหน้าก็จะเบี้ยวๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตนานเพื่อนๆคนไหนเคยติดตามคลิปก่อนหน้านั้นก็จะเห็นอันนี้หน้าสุดไม่ได้ทาแป้งเลยวันนี้หยุดงานนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเนี่ยสาวใส่ตรงนี้ต่อเข้าไปแล้วก็ไอ้เกี่ยวยางนี่ค่ะคุณหมอดึงยางเนี่ยกดเข้าไปในเหงือกเจ็บมากเลยค่ะใส่ยางสีเทาๆมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นกดนี่เลือดไหลซิบเลยดึงควันยางก็เกี่ยวดึงควันมาหาอุดตัวนี้ค่ะจากที่แรกหมอก็ใส่ดึงทีละ10ตอนนี้ก็เหลือลด8 10 9 8เดือนนี้ได้ใส่8ห่วงดึงเข้าไปนี่ค่ะเจ้าของคลิปเป็นคนที่ยิ้มเห็นเหงือกเยอะก็เลยมีการปักหมดตรงนี้จะดึงฟันขึ้นไปแต่ว่าไม่ให้เหงือกเลยนะเนี่ยยิ้มจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราหัวเราะก็จะเห็นเหงือกบางคนเขาก็จะยิ้มเขาก็อย่างเงี้ยเสื่อยๆไม่มีเหงื่อแต่เป็นคนที่ปากใหญ่เหงื่อเยอะมากน้องเหงื่อเลยค่ะแต่คุณหมอก็มีเพ้นอยู่ว่าถ้าตัดแล้วไม่ดีขึ้นหมอก็จะมีการตัดเหงื่ออีกทีนึงค่ะความทรมานที่สวยงามคุณหมอว่าอดทนหน่อยนะหน้าก็ตอนนี้มันจะเบี้ยวไม่รู้จะกลับมาปกติไหมยาทำไมคุณหมอเกี่ยวอย่างนี้คุณหมอว่าแกนกลางยังไม่ตรงไม่อะไรไม่ต้องไปซีเรียสคุณหมอจะดึงฟันมาเนี่ยดึงฟันมาเนี่ยให้มันชิดกันก่อนแล้วค่อยมาเรียงใหม่อะไรมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะติชมได้นะคะขอบคุณค่ะ